สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้20ตุลาคม2024แอดมินนำเรื่องราวการสู้รบกันในยูเครนนำมาเล่าสู่กันฟังครับมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ระเบิด KABS เข้าทำการโจมตีเมืองซัปโปริเซียประเทศยูเครนเมื่อวานนี้19ตุลาคม2024เป็นการโจมตีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่19และ20ตุลาคม2024จากการโจมตีด้วยระเบิด KABS ที่กองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่กลางเมืองซัปโปริเซียนั้นเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ10รายเป็นเด็ก2คนครับอายุ9และ13ปีแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังขับรถไปลูกระเบิด KABS ของกองทัพรัสเซียก็พุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่เมืองคริฟยีรีประเทศยูเครนโดยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์การโจมตีเข้าใส่อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่คริฟยีรีนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ17รายเป็นการพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่สำนักงานบริหารของยูเครนในคริฟยีรีการโจมตีดังกล่าวทำให้อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่19และ20ตุลาคม2024กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่ชนิดซาเฮด131ซาเฮด136เข้าทำการโจมตียูเครนจำนวน49ลำและบอลลิสติกมิสไซล์ชนิดอิสคลันเดอร์จำนวน2ลูกตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่ยูเครนทั้งจากแหลมไครเมียและจากปริมอสโกอักตัสกองทัพอากาศของยูเครนและหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนได้เข้าทำการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับและบอลลิสติกมิสไซล์การสกัดกั้นเกิดขึ้นนับตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกากองทัพอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียไว้ได้31ลำอีก13ลำบินหลงทิศหลงทางคาดว่าคงจะเป็นผลงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสกัดกั้นโดรนและโดรนอีก2ลำได้บินเข้าไปยังประเทศเบลารุสทุกๆครั้งที่กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนจำนวนมากเข้าทำการโจมตียูเครนนั้นมักจะมีโดรนบางลำที่บินเข้าไปในเบลารุสกองกำลังป้องกันประเทศยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีสนามบินทางทหารของกองทัพรัสเซียสนามบินไลเปส2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคืนระหว่างวันที่19และ20ตุลาคม2024โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งทะยานตรงไปยังสนามบินไลเปส2ของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคไลเปสการเข้าโจมตีภายในพื้นที่สนามบินดังกล่าวเป็นการพุ่งเป้าโจมตีคลังอาวุธภายในสนามบินคลังเชื้อเพลิงรวมทั้งอู่ซ่อมภายในสนามบินรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับอากาศยานตามการรายงานได้ระบุว่าสนามบินแห่งนี้กองทัพรัสเซียได้นำเครื่องบินรุ่นSU 34และSU 35รวมทั้งรุ่นMiG 31เข้ามาจอดประจำการไว้ภายในสนามบินดังกล่าวยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารได้นำเสนอนั้นจะมีแสงสว่างวูบวาบเกิดขึ้นภายในพื้นที่สนามบินดังกล่าวและในขณะเดียวกันโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าใส่อุตสาหกรรมทางด้านการทหารของกองทัพรัสเซียในเซเวอร์เลฟเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคืนระหว่างวันที่19และ20ตุลาคม2024โดรนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าสู่เป้าหมายนั่นก็คือโรงงานผลิตอาวุธผลิตมิสไซล์ที่ใช้เกี่ยวกับอากาศยานของรัสเซียโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเซอร์เซนสกี้ภูมิภาคสเวตเลฟประเทศรัสเซียครับและสถานที่ตั้งของโรงงานนั้นอยู่ห่างไกลจากชายแดนยูเครนรัสเซียถึง900กิโลเมตรโดยประมาณที่นี่เป็นสถานที่ผลิตกระสุนปืนใหญ่ลูกระเบิดที่ใช้กับอากาศยานรวมทั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและหัวรบสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพยูเครนพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในรัสเซียครับเวลานี้ยังคงใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายประเทศพันธมิตรยังไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล
เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซียตามที่ยูเครนได้ประกาศว่ายูเครนจะดำเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในรัสเซียโดยจะเน้นเข้าทำการโจมตีพื้นที่สนามบินของกองทัพรัสเซียรวมทั้งคลังอาวุธและพื้นที่ทางทหารอื่นๆคาดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียได้ครับถ้ายูเครนได้เข้าทำการโจมตีและสามารถทำลายคลังอาวุธโรงงานผลิตอาวุธของรัสเซียนั่นก็จะเป็นการทำให้รัสเซียลดประสิทธิภาพในการโจมตียูเครนได้ถ้าเกิดว่ายูเครนสามารถเข้าทำการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธของรัสเซียโดยเฉพาะอาวุธลูกระเบิดขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมิสไซล์ที่ใช้สำหรับติดตั้งไปกับเครื่องบินรบรุ่นต่างๆนั้นมันก็จะทำให้รัสเซียเองขาดแคลนขีปนาวุธหรือมิสไซล์ได้ครับและสามารถทำให้กองทัพรัสเซียไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำการโจมตียูเครนนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของยูเครนครับพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของรัสเซียสมมติว่าถ้าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือระเบิดและมิสไซล์ที่ใช้กับอากาศยานของรัสเซียถูกกองทัพยูเครนเข้าทำการโจมตีและมันได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและยูเครนทำให้รัสเซียขาดแคลนมิสไซล์สิ่งนี้ก็จะส่งผลให้ถ้ารัสเซียมีเครื่องบินนักบินก็คงจะเอาไปบินเล่นบนท้องฟ้าเท่านั้นครับคือถ้ากองทัพรัสเซียไม่มีมิสไซล์หรือว่าลูกระเบิดที่ติดตั้งไปกับเครื่องบินรบนั้นมันก็คงจะทำให้นักบินนำเครื่องบินบินเล่นบนท้องฟ้าเท่านั้นครับบินไปบินมาแต่ว่าเวลานี้กองทัพรัสเซียยังคงมีมิสไซล์และขีปนาวุธรวมทั้งระเบิดที่ใช้สำหรับอากาศยานในการโจมตียูเครนแต่ว่าเป้าหมายของยูเครนคือการทำลายโครงสร้างทางด้านการทหารพื้นที่โรงงานในการผลิตอาวุธแม้กระทั่งในช่วงเมื่อวานนี้ครับยูเครนก็ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและใช้สำหรับอากาศยานของรัสเซียในภูมิภาคเบรียงส์ประเทศรัสเซียขีดความสามารถในการผลิตอาวุธของรัสเซียนั้นก็ยังไม่มีใครทราบครับว่าผลิตได้วันละเท่าไรจริงๆเพราะว่าในปัจจุบันนั้นกองทัพรัสเซียยังคงมีลูกระเบิดทางอากาศที่ใช้ในการโจมตียูเครนไม่แน่ใจว่าเอามาจากสต็อกเก่าหรือว่าเป็นการผลิตใหม่อย่างไรก็ตามครับรัสเซียก็คงจะเร่งรีบในการหาอาวุธจัดหาอาวุธทั้งจากภายในและจากต่างประเทศต่างประเทศนั่นก็คือการซื้อหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศพันธมิตรของรัสเซียเช่นเกาหลีเหนือหรืออิหร่านการผลิตภายในประเทศอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้ในการสู้รบดังนั้นกองทัพรัสเซียก็มีการพยายามเร่งผลิตเช่นกันครับและนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียได้นำเข้าทหารเกาหลีเหนือประมาณ 12,000 นายครับตามการรายงานจากสื่อข่าวเกาหลีใต้ได้มีการรายงานว่าเกาหลีเหนือได้จัดส่งทหารให้กับรัสเซีย 12,000 นายและใน 12,000 นายนั้นเป็นหน่วยรบพิเศษ 1,500 นายสิ่งนี้เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนครับเวลานี้หน่วยข่าวกรองของยูเครนและหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้กำลังมีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของทหารเกาหลีเหนือกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดตามการรายงานด้วยภาพถ่ายดาวเทียมได้ระบุว่าหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนือจำนวน 1,500 นายเดินทางไปถึงในพื้นที่วลาดีวอสต็อกแล้วก่อนหน้านี้สื่อข่าวทางทหารของรัสเซียได้ออกมาบอกว่าที่มีรายงานว่ามีทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียทำการสู้รบและไปฝึกทหารในรัสเซียนั้นนั่นเป็นชาวเบอร์ยัตแต่ว่าเกาหลีใต้ในฐานะ
ผู้ที่ดำเนินการจับตาสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดนั่นก็คือเกาหลีเหนือบางคนก็บอกว่าเป็นประเทศพี่ประเทศน้องเกาหลีใต้ที่ได้ดำเนินการจับตาดูความเคลื่อนไหวทางทหารของเกาหลีเหนือตลอดก็มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะแต่ว่าล่าสุดก็คือเรื่องราวที่ว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซีย 12,000 นายซึ่งก็คงจะเป็นการจับตาดูต่อไปครับว่าทหารเกาหลีเหนือกลุ่มนี้หลังจากที่ไปถึงรัสเซียแล้วพวกเขาจะถูกส่งต่อไปที่ใดจะไปเข้าฐานฝึกหรือว่าจะถูกส่งไปยังพื้นที่การสู้รบแนวหน้าอันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยการอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ครับแหล่งข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้นั้นได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้ระบุว่านี่คือทหารจากเกาหลีเหนือถูกส่งไปถึงวลาดิวอสต็อกประเทศรัสเซียแล้วสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนี้เป็นการรายงานควบคู่กับเนื้อหาสาระที่บอกว่าหน่วยรบพิเศษจากเกาหลีเหนือจำนวน 1,500 นายเดินทางไปถึงวลาดิวอสต็อกแล้วครับการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้20ตุลาคม2024ตามรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทหารรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า 678,520 นายเสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้ 1,340 นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม12คันรถเกราะถูกทำลายเพิ่ม39คันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม17กระบอกโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายเพิ่ม57ลำครูซมิสไซล์ถูกทำลายเพิ่ม1ลูกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายเพิ่ม41คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม3ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตครับตามการรายงานได้ระบุว่าเมืองโปครอฟกี้นั้นซึ่งอยู่ในเมืองโดเนตเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของยูเครนและรัสเซียก็มีความต้องการที่จะยึดอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของยูเครนในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นรัสเซียก็พยายามส่งทหารเข้าไปส่งอาวุธหนักเข้าไปเสริมกำลังพลเข้าไปเรื่อยๆสู้รบแบบเอากำลังพลเข้าไปทุ่มเพื่อหวังจะได้เขตอุตสาหกรรมผลิตเหล็กของยูเครนก่อนหน้านี้ก็ไปยึดเอาอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตถ่านหินของยูเครนในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตด้วยเช่นกันเวลานี้การสู้รบกันอย่างหนักยังคงดำเนินต่อไปครับกองทัพยูเครนก็พยายามที่จะปกป้องเขตอุตสาหกรรมผลิตเหล็กของยูเครนดังนั้นการสู้รบกันตรงนี้มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมีการรุกไปข้างหน้ามีการถอยไปตั้งรับกันเป็นระยะระยะดูจากสิ่งที่รัสเซียได้กระทำนั่นก็คือพยายามที่จะยึดทรัพยากรของยูเครนยึดแหล่งสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมของยูเครนและแน่นอนครับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในซัปโปริเซียนั้นรัสเซียก็ส่งกำลังพลเข้าไปทำการยึดแอดมินคิดว่าถ้ายูเครนสามารถตัดการสนับสนุนทางด้านกำลังพลรวมทั้งทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของรัสเซียในดินแดนของรัสเซียได้มันก็จะทำให้รัสเซียอ่อนกำลังลงในการที่จะเข้าไปทำการสู้รบในแนวหน้าก็จะมีการขาดการสนับสนุนทางด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารเวลานี้กองทัพยูเครนกำลังดำเนินการอยู่ครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโรงงานผลิตอาวุธโรงงานผลิตทางด้านการป้องกันของรัสเซียนั้นส่วนมากมันจะอยู่ไกลจากพื้นที่แนวชายแดนครับโดยเฉพาะโรงงานผลิตสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในกองทัพรัสเซียมันอยู่ไกลแต่ว่ายูเครนก็มีความพยายามที่จะเข้าทำการโจมตีพื้นที่เหล่านั้นโดยการใช้โดรนคามิกาเซ่สิ่งที่ยูเครนกำลังรอคอยนั่นก็คือขอให้ประเทศพันธมิตรได้อนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากพันธมิตรนั้น
ทำการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังถูกระงับไปอยู่ครับยูเครนได้มีการนำเสนอแผนแห่งชนะให้กับประเทศพันธมิตรได้ฟังแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่ในเรื่องแผนแห่งชนะถ้าแผนแห่งชนะของยูเครนไม่เป็นที่ถูกตาต้องใจประเทศพันธมิตรกำลังหมายถึงประเทศสมาชิกเนโตยูเครนก็อาจจะมีแผนอื่นนั่นก็เป็นการคาดเดากันไปครับแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการหนึ่งในแผนแห่งชัยชนะนั่นก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศเนโตในอีกด้านหนึ่งก็มีการนำเสนอว่าถ้ายูเครนไม่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอแผนแห่งชัยชนะยูเครนก็อาจจะมีแผนอื่นเช่นการหันกลับมารื้อฟื้นโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์กำลังหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ครับตามการรายงานได้ระบุว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่ยูเครนได้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครนและประเทศที่ให้คำมั่นสัญญาจะปกป้องดูแลยูเครนซึ่งเป็นประเทศผู้มีนิวเคลียร์หลังจากที่ได้มีการลงนามกันแล้วประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้ยกกำลังพลมาช่วยยูเครนหลังจากที่รัสเซียได้ทำการรุกรานยูเครนหนึ่งในผู้ลงนามก็คือรัสเซียนั่นแหละครับลงนามกันว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์ยูเครนปลดนิวเคลียร์ออกจากยูเครนเป็นประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์กำลังหมายถึงนิวเคลียร์ที่ใช้ทางด้านการทหารครับซึ่งไม่ใช่นิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานในเวลานี้กองทัพรัสเซียซึ่งเป็นผู้ลงนามร่วมและเป็นประเทศผู้มีหัวรบนิวเคลียร์กลายเป็นผู้ที่ทำการรุกรานยูเครนดังนั้นจึงมีการรายงานนำเสนอว่ายูเครนอาจจะหันกลับมาในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์แต่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่ายูเครนอาจจะสนใจในการที่จะผลิตหัวรบที่ไม่ใช่นิวเคลียร์นั่นก็เป็นสิ่งที่มีการคาดการณ์ครับว่าถ้าแผนแห่งชัยชนะของยูเครนนั้นไม่บรรลุเป้าหมายประเทศพันธมิตรของยูเครนไม่ได้สนับสนุนแผนนี้ดังนั้นยูเครนก็คงจะต้องมีการหาทางออกอย่างอื่นเพราะว่าประเทศถูกโจมตีมันคงรอไม่ไหวรอไม่ได้รอไปเหมือนกับว่าเป็นการอึดอัดครับจะใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารของรัสเซียในรัสเซียก็ไม่ได้ประมาณว่ายูเครนเป็นพระเอกที่ยืดอกรอรับการโจมตีสิ่งนี้ก็ทำให้รัสเซียได้ใจสิครับโจมตีอย่างต่อเนื่องยูเครนเองก็ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมต้องการระบบปกป้องน่านฟ้าของยูเครนเพิ่มเติมถ้าประเทศพันธมิตรยังไม่ให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีจุดต้นต่อของปัญหานั่นก็คือแหล่งผลิตอาวุธสนามบินทางทหารรวมทั้งสถานที่เก็บมิสไซล์ของรัสเซียที่ใช้ในการโจมตียูเครนแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ายูเครนก็จะมีการประชุมพบปะหารือกับประเทศพันธมิตรต่อไปครับแต่ในเวลานี้ประเทศพันธมิตรของยูเครนก็มีการสนับสนุนทางด้านการเงินบ้างสนับสนุนทางด้านการทหารก็พอสมควรแต่ว่ายังไม่เต็มขนาดยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ยูเครนมีความแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องประเทศยูเครนไม่ให้รัสเซียเข้ามาทำการโจมตีได้ซึ่งตรงนี้เองเมื่อมองย้อนกลับไปก็คิดถึงเรื่องที่ประเทศพันธมิตรของยูเครนได้บอกว่าจะมีการสนับสนุนยูเครนให้สามารถมีอธิปไตยเหนือดินแดนจะสนับสนุนยูเครนตลอดไปจนกว่ายูเครนจะมีชัยชนะเหนือรัสเซียอันนี้แอดมินก็คิดว่าการสนับสนุนก็มีมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ดูแล้วมันยังไม่เพียงพอเพราะว่ารัสเซียยังคงมีขีดความสามารถในการที่จะโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนและตอนนี้ยังมีทหารรัสเซียจำนวนมากหลายแสนนายในดินแดนของยูเครนในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวเช่นในลูฮานบางส่วนในโดเนตบางส่วนซับโปริเซียบางส่วนและเคอร์ซอนบางส่วน
ถ้ามองดูตัวเลขจำนวนทหารรัสเซียที่อยู่ในยูเครนนั้นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับเป็นภาระหนักเป็นเรื่องใหญ่ของยูเครนว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถผลักดันและขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นดินแดนยูเครนรวมทั้งดินแดนที่เป็นพื้นที่ยึดครองชั่วคราวในปี2014นั่นก็คือแหลมไครเมียตอนนี้ลึกเข้าไปมากกว่าแหลมไครเมียนั่นก็คือในจังหวัดเคอร์ซอนส่วนหนึ่งซับโปริเซียส่วนหนึ่งโดเนตส่วนหนึ่งและลูฮานก็เกือบทั้งหมดยูเครนจะผลักดันและขับไล่กองทัพรัสเซียออกไปได้อย่างไรแผนแห่งชัยชนะของยูเครนที่ได้นำเสนอต่อประเทศพันธมิตรนั้นก็มีการนำเสนอไปแล้วครับก็ต้องรอคอยรอฟังจากพันธมิตรของยูเครนว่าจะสนับสนุนยูเครนและจะช่วยให้ยูเครนมีชัยชนะเหนือรัสเซียได้อย่างไรในขณะที่รัสเซียก็บอกว่ารัสเซียจะชนะสวัสดีครับ